จะมาคุย กันเรื่องเคล็ดวิธีในการเพ่งสมาธิหรือว่าเคล็ดวิธีการในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสมาธิในองค์เรื่องขององค์ฌานในการจะได้อาศัยสติสัมปชัญญะหรือว่าปิติสุขอันเนื่องจากการเป็นกำลังในการบำเพ็ญด้านของศรัทธาในความเป็นไปในการเพื่อละปล่อยวางเป็นการแนะวิธีการหรือเคล็ดวิธีในการที่จะเข้าให้ถึงซึ่งสมาธิในระดับของการเพ่งอารมณ์นะจะเป็นอานาปานสติมันก็เรื่องเดียวกันทั้งหมดตลอดทั้งวิธีการแนวทางเบื้องต้นในการที่จะเข้าถึงซึ่งสมาธิที่พวกเรากำลังกระทำกันอยู่ทุกวันโดยยังไม่รู้เป้าหมายหรือเบื้องต้นหรือว่าปัจจัยหรือว่าเหตุปัจจัยในการที่จะเข้าให้ถึงซึ่งฌานสมาบัติหรือฌานสมาธิตรงนี้คือความเพ่งอารมณ์โดยอาศัยเบื้องฐานนะในด้านของการพิจารณาไตรตรองปัจจัยรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนึ่งร่างกายหนึ่งบุคคลที่จะสามารถเดินทางในด้านของการเสวยอารมณ์ในด้านของปิติสุขที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเอ่ยถึงเรื่องของอธิจิตสมาธิตัวหนึ่งที่พูดถึงยังไม่ด้านเป็นด้านของสติปัญญาในการละปล่อยวางดอกแต่เป็นบาดฐานหรือเบื้องฐานในการอาศัยศรัทธาที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองอาศัยจิตที่มีปิติที่มีสุขตัวเนี้ยเป็นแรงหนุนเป็นแรงผลักดันในการดำรงอยู่ซึ่งพระพุทธศาสนาอาศัยภากาสาวพัฒน์เนี่ยดำรงชีพอยู่ถ้าคนเรานักปฏิบัติเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าไม่ได้ของปิติสุขอันเป็นบาดฐานในด้านของสมาธิในตัวของตัวเราเองเนี่ยมันจะวิ่งทะเลทะล่าเข้าไปแสวงหาเอาซึ่งกามวัตถุในด้านของชื่อเสียงเกียรติยศด้วยเงินทองนะลาภสักการะมันจะออกไปฝั่งนู้นเพราะมันไม่มีเครื่องอยู่หรือเครื่องศรัทธาในตัวเองมันต้องหาศรัทธาในด้านของวัตถุแห่งกามารมณ์อันเป็นอายตนะในความยินดีราคะความกำหนัดยินดีความพอใจจุดนั้นอันเป็นเครื่องอยู่ตลอดถึงที่สุดแห่งการทิ้งธาตุสังขารนี้เรียกตัวเองว่าการสั่งสมบารมีก็ดีการสร้างบุญสร้างกุศลก็ดีการเกื้อกูลพุทธศาสนาก็ดีทั้งหมดเป็นเหตุผลในความอยู่ให้มันอยู่ได้หรือว่าเป็นเหตุผลในการรอเลี้ยงอัตภาพแห่งความเป็นไปแห่งธาตุสังขารตลอดทั้งจิตนี้อันเป็นไปเพื่อภพชาติเรียกว่าตัณหานี่คือลักษณะแนวหนึ่งแห่งการดำรงอยู่และใช้ชีวิตอยู่ในเพศของสมณะโดยอาศัยลาภสักการะชื่อเสียงคำยกจอปอปั้นตลอดทั้งวัตถุแห่งความยินดีพอใจทางอายตนะทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฝั่งนี้เป็นเครื่องช่วยกระตุ้นเตือนในศรัทธาในการดำรงอยู่ซึ่งอัตภาพแห่งความดำรงอยู่ซึ่งสมณเพศนะครับอีกสิ่งหนึ่งนักปฏิบัติที่จะอยู่ได้อย่างสงบหน่อยหรือมีความสุขหน่อยหรือสงบเยือกเย็นหน่อยอย่างพระโยคาวจรอย่างพวกฤาษีชีพไพนะครับที่ทิ้งลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหมดแล้วมาสำรวมเพ่งในจิตครับการเพ่งในจิตนี่เรียกว่าการทรงอยู่ซึ่งอำนาจแห่งฌานฌานก็คือความเพ่งอยู่ซึ่งอารมณ์หรือความเสวยอยู่ซึ่งอารมณ์นะครับตึกหนึ่งตรองหนึ่งตึกตรองหนึ่งปิติหนึ่งสุขหนึ่งเอกคตาหนึ่งแล้วก็แปลสภาวะแห่งรูปธาตุนี้นะที่ละเอียดลึกเข้าไปสู่นามธาตุโดยการจับเอาอากาศธาตุมั่งที่เป็นนามธาตุหรือความรู้สึกมั่งนะครับที่เป็นนามธาตุนะครับตลอดทั้งความว่างมั่งนะครับที่เป็นนามธาตุจุดเนี้ยนะครับเพื่อเป็นอารมณ์นี่คือการเพ่งอารมณ์จนเป็นเอกคตาคือความสัมปยุตคือความเป็นหนึ่งเดียวแห่งอารมณ์ด้วยสายองค์ประกอบร่วมนะครับเพื่อน้อมนำสู่จิตนะครับจะเป็นการเพ่งอากาศก็ดีนะครับทั้งหมด
นะครับเป็นการน้อมสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อเพ่งหรือกำหนดอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกเสวยภาวะนั้นๆแต่นี่ก็เป็นบาดฐานหนึ่งนะครับในกำลังมันจะตัดทิ้งซึ่งกามวัตถุหรือความกำหนัดยินดีในราคะทั้งหมดที่เป็นส่วนของหยาบที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่เข้ามาส่วนนี้ก็เป็นส่วนละเอียดอยู่แต่ในส่วนของรูปฌานนี่ก็จะเป็นเรื่องของพวกกายทิพย์ที่เราเรียกว่ารูปทิพย์รูปทิพย์นะครับพวกกายทิพย์เนี่ยนะครับนี่คือลักษณะหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอรูปฌานหรืออรูปสมาบัตินะครับนี่อีกส่วนหนึ่งผมจะแนะวิธีหรือว่าเคล็ดวิธีในการเข้าถึงเรื่องของการเพ่งอารมณ์นะครับหรือฌานสมาบัตินะครับบางสิ่งบางอย่างจิตเรามันฟุ้งมันเหนื่อยนะครับมันต้องมีอุบายในการเข้าถึงมันนะครับแต่ปัจจุบันนี้สังคมตลอดทั้งครูอาจารย์นักปฏิบัติเราเนี่ยยังไม่มีพื้นฐานนะครับยังไม่รู้อุบายด้วยซ้ำไปนะครับนะครับเขาพาพุทโธก็พุทโธเลยเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรด้วยซ้ำไปนะครับทำอย่างไม่มีเป้าหมายทำอย่างไม่มีสติปัญญาทำไม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลยังไงนะครับขนาดเราปลูกข้าวเรายังรู้ว่าเดือนไหนเดือนไหนมันจะออกหมากออกผลปลูกมะม่วงเรายังรู้ว่ากี่ปีมันจะออกหมากออกผลนะครับค่อยดูแลรักษามันไปแล้วรู้จักว่ามันจะมีหมากมีผลตอนไหนนะครับและใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับปลูกพริกเรายังรู้เลยนะครับว่ากี่เดือนมันจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเกื้อกูลแก่เราได้นะแต่นักปฏิบัติอย่างเราทุกวันยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติไปทำไมแล้วเพื่ออะไรนะครับพวกเรายังไม่รู้ด้วยว่าปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรด้วยซ้ำไปแล้วมันจะเห็นอะไรนะครับมีแต่ความจินตนาการฟุ้งซ่านไปนะครับเดี๋ยวเกิดการกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขขึ้นมาเพื่อบีบรัดตัวเองนะครับทำไปได้ไม่นานครับศรัทธาในตัวเองก็เสื่อมถอยลงแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีวาสนาไม่มีบุญกุศลนะครับแล้วก็สิกขาลาเพศไปมั่งนะครับตลอดทั้งแล้วก็วิ่งไปขวายคว้าทางชื่อเสียงลาภสักการะยศถาบรรดาศักดิ์มั่งนะครับอีกพวกหนึ่งก็วิ่งไปทางความเชื่อเก่าๆนะครับเรื่องความเข้มเข้มขังๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับอีกพวกหนึ่งก็ไปหายารักษาโรคนะครับเรื่อยเปื่อยนะครับนี่คือลักษณะที่ว่ามันไม่มีเครื่องอยู่หรือว่าความศรัทธาอันเป็นบาดฐานแห่งจิตให้กับตัวเราเองนะครับมันก็เลยวิ่งไปตะลอนตามโลกนะครับบาดฐานแรกนะปฏิบัติในการเข้าถึงซึ่งสมาธิจุดนี้หนึ่งสิ่งแวดล้อมนะครับมันเป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุดนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือหนึ่งสังคมที่เราอยู่ปัจจุบันนี่แหละนะครับถ้าอย่างวัดเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีเลยแหละครับหนึ่งเพราะอากาศปัจจัยในสิ่งแวดล้อมที่สูงความปรุงสบายในด้านของอากาศมันมีนะครับอย่าให้อยู่ที่อับนะครับเพราะด้านของสมาธิถ้าอยู่ในที่อับอย่างในถ้ำอย่างอะไรเนี่ยมันจะเป็นสมาธิแบบไม่รู้มันเป็นสมาธิแบบมันจะเข้าสู่ภาวะอีกภพหนึ่งที่มันง่ายที่สุดเพราะอุปทานร่วมมันเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ในที่เรื่องร่วงอากาศไทเทในระบบการไหลเวียนของธาตุขันธ์นี่สำคัญมันเป็นส่วนประกอบร่วมนะครับนักปฏิบัตินี่หนึ่งนะครับบาดฐานจริงๆเนี่ยคือสถานที่นะครับที่โล่งโปร่งสบายและเงียบสงัดนะครับแล้วอยู่กับธรรมชาติเราต้องสามารถที่จะพิจารณาให้เข้าใจในสิ่งที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับและกฎเกณฑ์ทางภาวะทางวัดนะครับที่สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาในการกระทำน่าจะเป็นการทำวัดทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะเป็นการตีตราดกวาดตาดนะครับตลอดทั้งการร่วมประชุมสงฆ์ในตอนเย็นเพื่อทำวัดนะครับนี่คือกฎเกณฑ์หนึ่งที่เราต้องเรียนรู้มันนะครับ2 อากาศนะครับและสิ่งแวดล้อมอย่าให้มีความพลุกพล่านให้มันเป็นที่ส่วนตัวที่สุดนะครับผมถึงบอกว่ากุฏินะสำหรับผมเนี่ยครับผมไม่ต้องการให้หมู่คณะเข้ามายุ่มย่ามนะครับได้เวลาก็คือเวลานะครับนะครับเพราะการใช้ด้านของกำลังแห่งด้านของปิติเราต้องอาศัยกำลังแห่งปิติบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อรอเลี้ยงในการที่จะพิจารณาธรรมบางสิ่งบางอย่างกำลังมันไม่ถึงนะครับที่จะแทงทะลุหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องอาศัยกำลังแห่งปิตินะครับเพื่อเป็นบาดฐานนะครับในการผลักดันในด้านของสติปัญญาบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันแทงลึกลงไปอีกนะครับมันจะใช้กำลังแบบแห้งๆมีแต่กำลังแต่ไม่มีปัญญานะครับมีแต่ปัญญาแต่ไม่มีกำลังมันก็คงไม่ได้นะครับ
ผมจึงบอกว่าให้มันมีสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส่วนตัวมากที่สุดนะครับเวลาก็คือเวลาค่อยว่ากันอีกทีนึง นะครับแม้แต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับคือให้มันเป็นเวลาส่วนตัวของตัวเองเลยนะครับเวลาฉันข้าวเสร็จก็คือจบเลยนะครับนี่คือเวลาของเราเลยห้ามหมู่คณะมาพุกพ่านมาหรือมาข้องเกี่ยวนะครับนี่บาดฐานแรกนะครับนะครับบาดฐานแรกเลยครับฟังดูเดี๋ยวมันจะมีปัจจัยร่วมกันทั้งหมดนะครับไม่ให้หมู่คณะเข้ามาข้องเกี่ยวนะครับนะครับจนถึงตอนเย็นนั่นแหละค่อยว่ากันยังไงก็เป็นเรื่องของเราแล้วนะครับหนึ่งเราบวชมาเราต้องอิสระแล้วครับห้ามให้มาข้องเกี่ยวห้ามหมู่คณะไปมาเข้ามาข้องเกี่ยวในเรื่องของกุฏิหรือเสนาสนะที่เราอยู่นะครับมันจะเป็นความกังวลอีกจุดนึงนะครับเวลาเข้าสมาธิเราจะเข้าใจเลยนะครับจะสร้างเงื่อนไขกฎเกณฑ์เนี่ยไม่ได้ครับจิตมันจะข้องอยู่ในสภาวะในสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยครับมันต้องใช้การพิจารณาจนใจมันวางภาวะพวกนี้หมดนะครับไม่ใช่ว่าจะไปห่วงกังวลว่าหมู่คณะจะมาไหมนะครับเวลาเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ได้เลยครับตัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ออกก่อนแม้แต่การฉันเบื้องฐานแห่งการฉันเนี่ยนะครับเริ่มเลยนะครับการฉันเนี่ยอย่าฉันมากนะครับนะครับฉันมากไม่ได้นะครับนะครับบุคคลที่จะอาศัยสมาธิเพราะมันต้องอาศัยธาตุขันธ์นี้เป็นส่วนประกอบร่วมนะครับเป็นฐานเลยล่ะครับ1ชั้นมากไม่ได้นะครับจะขันจนจุกนี้ไม่ได้นะครับชั้นให้มันพอประมาณนะครับชั้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าชั้นพวกมันมีไขมันเยอะนะครับอย่าชั้นพวกเนื้อพวกอะไรที่มันย่อยยากนะครับสมาธิเข้ายากเหมือนกันนะครับมันเป็นส่วนประกอบทางร่างกายนะครับนะครับเพราะมันโดยธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับถ้าแดดมันจะร้อนมันก็ต้องร้อนที่ร่างกายอยู่ถ้าฝนจะตกมันเปียกมันก็ต้องเปียกที่ร่างกายก่อนนะครับนี่คือลักษณะมันเหมือนกันครับนะครับธาตุขันธ์นี่เหมือนกันนะครับจะอืดๆไม่ได้เลยครับเมื่อที่พระพุทธเจ้าท่านพูดว่าถินมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนนั่นแหละนะครับมันจะเป็นตัวครอบงำตัวหนึ่งตลอดทั้งธาตุสังขารนี่องค์ประกอบมันจะไม่ได้นะครับฉันข้าวให้ฉันพอประมาณนะครับแต่ไม่ใช่อดนะครับแต่ฉันพอประมาณฉันพออิ่มแล้วถ้ามีผักก็ฉันผักหน่อยนะครับทีนี้ลักษณะนะครับเมื่อฉันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำประจำเลยก็คือมันต้องเดินจงกรมอะครับนะครับนะครับนี่นะครับเริ่มบาดฐานมันทุกกิริยาเนี่ยในการขับเคลื่อนทางกายเนี่ยสติสัมปชัญญะตัวนี้ต้องครอบทั้งหมดนะครับเราต้องรู้จักกิริยาแห่งความเปลี่ยนไปของเราเนี่ยนี่คือหลักของมันเลยนะครับสติสัมปชัญญะเนี่ยทุกกิริยาจะลุกเราต้องรู้จักท่านั่งของตัวนะครับจะนั่งเราต้องรู้จักท่ายืนของเรานะครับจะลุกให้รู้จักนั่งจะนั่งให้รู้จักลุกนะครับจะเคลื่อนให้รู้จักนิ่งนะครับจะนิ่งให้รู้จักเคลื่อนนะครับนี่คือลักษณะมันครับนี่คือลักษณะสติสัมปชัญญะนะครับเวลาเราเดินเนี่ยเราย่อมรู้จักเราเดินนะครับสติในกายกิริยาแห่งกายนะครับเวลาจะนั่งเราต้องรู้จักตอนเราหยุดนะครับนี่คือลักษณะมันเราจะทำบ่อยๆจนให้มันเกิดสติสัมปชัญญะโดยความเป็นความเคยชินซะแล้วแหละนะครับเวลาจะนั่งเราต้องรู้จักเวลาที่เราหยุดมันจะเนื่องถ้าเรารู้จักเราหยุดเราจะเห็นเรานั่งนะครับเวลาที่เราจะลุกเนี่ยนะครับเราต้องเห็นเรานั่งนะครับเห็นนั่งก่อนลุกนะครับเราต้องเห็นเรานั่งก่อนนะครับเมื่อเราเห็นเรานั่งอยู่เวลาลุกมันจะเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับเวลาเคลื่อนให้เห็นเวลานิ่งนะครับเพราะเรานิ่งอยู่ก่อนที่เราจะลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะเดินเนี่ยนะครับเราจะเห็นเรานิ่งนะครับเมื่อนิ่งปุ๊บเราจะเห็นการเคลื่อนที่เชื่อมต่อระหว่างความนิ่งกับความเคลื่อนนะครับเวลาเคลื่อนไปเวลาจะหยุดเราต้องเห็นความหยุดเห็นความเคลื่อนนะครับแล้วมันจะเห็นความหยุดในตัวมันนะครับถ้าเราทำอย่างนี้สติสัมปชัญญะทุกกิริยาในการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยครับสติสัมปชัญญะเราทำบ่อยๆทำอย่าสร้างความกดดันนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าเราต้องได้ไม่ใช่ครับทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุด
นะครับถ้าสร้างเงื่อนไขได้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผลเข้ามาครอบงำแล้วมันจะทำได้ไม่นานครับพวกนี้ทำเพราะเราไม่มีอะไรเนี่ยสมณะเพศเนี่ยเราไม่มีอะไรเนี่ยครับทำอะไรไม่แต่ล้างบาทนะครับจัดอาสนะก็ให้รู้สึกตัวเนี่ยนะครับบาดฐานของมันเลยนะครับสติสัมปชัญญะตัวนี้ต้องรู้สึกตัวนะครับในกิริยาแห่งกายนะครับเมื่อเรารู้สึกตัวในกิริยาแห่งกายนะครับยืนนะครับให้รู้จักเคลื่อนก่อนเคลื่อนให้รู้จักนั่งนะครับคือให้รู้จักลักษณะแห่งความนิ่งและความเคลื่อนนะครับนี่คือลักษณะมันเราทำบ่อยๆนะครับยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักมันจะเป็นความเคยชินนะครับเมื่อหมู่คณะจะลุกเนี่ยมันจะเห็นตัวเองก่อนที่จะเคลื่อนคือมันจะเห็นความนิ่งที่ตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเวลาจะลุกเนี่ยหมู่คณะให้เห็นตามเลยนะครับมันจะเห็นรู้ว่าลุกไปทำไมลุกไปทำอะไรขาไหนที่ดันตัวเองขึ้นทั้งหมดขึ้นมาทั้งตัวได้ยังไงแล้วมันเคลื่อนไปยังไงนะครับนี่คือลักษณะพื้นฐานมันเลยนะครับนักปฏิบัติต้องมาอยู่จุดนี้นะครับต้องมาปฏิบัติอยู่จุดนี้ถ้าจะเอาด้านของฌานสมาบัติหรือความเพ่งสมาธิจุดนี้นะครับที่เราเรียกว่าคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินะครับชั้นไหนก็แล้วแต่ต้องเดินมาอย่างนี้นะครับมันต้องเดินมาอย่างนี้นะครับเวลาการเคลื่อนของเราเนี่ยให้สติสัมปชัญญะมันจับหมดทั้งตัวได้เลยนะครับจนเราสามารถมองเห็นตัวเราทั้งเหมือนคนคนหนึ่งมองอีกคนคนหนึ่งได้ทั้งตัวนะครับคือสติสัมปชัญญะมันสามารถที่จะจับได้ทุกกิริยาทั้งภายนอกตลอดทั้งความรู้สึกภายในเนี่ยมันจะมาจับทุกกิริยาเลยนะครับความรู้สึกรู้ในกิริยาจะเกิดขึ้นเลยนะครับความรู้สึกรู้ในกิริยานี้จะเกิดขึ้นนะครับยืนเดินนั่งนอนรู้เลยทางบาทจัดกระโถนนะครับกวาดศาลานะครับกวาดตาดนะครับสติสัมปชัญญะตัวนี้มันจะเคลือบทั้งหมดเลยมันจะรู้กิริยาแห่งกายหนึ่งนะครับเมื่อรู้กิริยาแห่งกายเต็มแล้วนะครับมันจะรู้จักกิริยาแห่งจิตนะครับกิริยาแห่งจิตนี่แหละแต่บาดฐานมันจริงๆเนี่ยท่านต้องรู้จักกิริยาแห่งกายนะครับขนาดนอนเนี่ยหลับเนี่ยเรายังรู้เลยว่าเรานอนท่าไหนนะครับแม้แต่ตื่นยังรู้ว่าตัวเองตื่นท่าไหนมันจะประกอบกันพร้อมเลยครับเหมือนเอามือไปกำไฟมันจะรู้รสของไฟขึ้นมาเหมือนเราลืมตาขึ้นมาเราจะเห็นเลยถ้ามันมีแสงสว่างมันจะเห็นรูปลักษณ์เลยนะครับเหมือนการรูปลักษณ์นี่แหละครับเมื่อสติสัมปชัญญะมันเต็มเนี่ยอย่าลืมว่าแม้แต่การนอนหลับเนี่ยหมู่คณะต้องรู้ว่าแม้แต่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกที่มันหลับพร้อมกันนะครับเนี่ยมันขนาดนี้เลยนะครับถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยที่ผมพูดอ่ะยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักกิริยานะครับเมื่อจะลุกนะครับให้รู้จักนั่งนะครับให้รู้จักกิริยาของตัวเองนะครับเมื่อจะเคลื่อนให้รู้จักนิ่งนะครับนี่คือลักษณะมันเมื่อเดินมันจะรู้หมดทุกกิริยามันไม่ใช่เฉพาะว่าที่เท้าหรอกครับนะครับที่ขาหรอกทั้งหมดมันจะรวมที่ตัวแล้วมันจะเห็นตัวทั้งตัวเนี่ยขับเคลื่อนไปเนี่ยครับสติสัมปชัญญะมันจะรวมกันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่กายนี่ความรู้สึกรู้จะรู้ที่กายเนี่ยนะครับเวลาที่จะนอนเนี่ยมันยังรู้เลยนะครับว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกแล้วมันหลับพร้อมกันแล้วมันสามารถทรงอยู่ในลักษณะแห่งกิริยาแห่งกายมันรู้กิริยาแห่งกายที่นิ่งหรือแม้แต่เคลื่อนนะครับมันยังรู้กิริยาที่เคลื่อนแม้แต่ตื่นขึ้นมามันยังรู้ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกที่มันจับอยู่นะครับมันจะเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนี่คือลักษณะของสติสัมปชัญญะในความรู้สึกรู้เนี่ยมันเต็มนะครับเมื่อตัวนี้เต็มเนี่ยนะครับการเข้าสมาธิหรือการเพ่งในด้านของการดูลมหายใจเนี่ยนะครับมันจะง่ายขึ้นก็เพราะว่ามันอาศัยกิริยาแห่งความเคลื่อนปิติสัมปชัญญะนี่ถ้าทำในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีปิติสัมปชัญญะในความเนื่องอยู่ในกายนะสติสัมปชัญญะในความเนื่องอยู่ในกายนี่มันเป็นปิติแล้วนะครับลองสังเกตไม่สังเกตหรอกครับมันจะเปลี่ยนไปเลยครับยืนเดินนั่งนอนมันจะมีรู้สึกว่ามันเคลื่อนอยู่ในสัมฤทธิ์นะครับมันจะเป็นสัมฤทธิ์เกียรติไหนก็ช่างแต่รู้ความรู้สึกนี่มันนุ่มทุกกิริยานี่มันนุ่มนะครับพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดถึงองค์ฌานหรืออาทิจิตตัวหนึ่งท่านบอกว่ามันเป็นอาสนะทิพย์ก็ดีนะครับการนั่งที่เป็นทิพย์ก็ดีการนอนที่เป็นทิพย์ก็ดีการเดินที่เป็นทิพย์ยืนเดินนั่งนอนในกิริยาที่เป็นทิพย์นะครับโดย
ไม่ต้องอาศัยอาสนะที่นุ่มๆ นะครับแต่อาศัยการอยู่โคนต้นไม้และกวาดใบไม้เข้ามานั่งขัดสมาธิตั้งตรงเฉพาะหน้าเสพสภาวะตรงนี้ไงครับที่ว่าอาสนะที่เป็นทิพย์การเดินจงกรมที่เป็นทิพย์ก็คือการทรงอยู่ในของปิติสุขชั้นนี้นะครับจะชั้นลึกขนาดไหนก็แล้วแต่แต่อยู่ในภาวะในกิริยาแห่งความขับเคลื่อนได้นะครับเมื่อออกจากสมาธิก็สามารถเป็นการเดินที่อยู่ในทิพย์นะครับการนั่งที่เป็นทิพย์นะครับก็คือคำว่าทิพย์ก็คือตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับคือปิติด้านของการกิริยาแห่งปิติปิติมันเสวยในกายหรือความเสวยอยู่นะครับซึ่งความรู้สึกนะครับในกายนะครับมันจะมีความละเอียดอ่อนอยู่ในจิตของมันอยู่ในกายนี่แหละครับถ้าทำไปเราจะรู้ว่านี่นี่กิริยาแม้แต่การขับเคลื่อนไปมันก็มีความสุขที่ละเอียดนุ่มนะครับแม้แต่ยกมือขึ้นเฉยๆเนี่ยแม้แต่หมู่คณะจะลุกขึ้นเฉยๆเนี่ยเมื่อรู้สึกตัวเข้าไปปุ๊บมันจะมีความนุ่มละเอียดอยู่ในจิตไปเลยนะครับนี่คือด้านของการทรงนะครับของด้านของฌานระดับต้นๆเลยครับนะครับคือความตึกรู้อยู่ในกายนะครับนี่คือตึกรู้อยู่ในกายนะครับนะครับนี่คือลักษณะการตึกรู้อยู่ในกายคำว่ากายนะครับนี่คือสติสัมปชัญญะรู้กายนะครับนี่คือตึกรู้อยู่ในกายนะครับนะครับ2เมื่อกายระบบของกายมันเต็มนะครับมันรู้จักปิตินะครับปิติตรงนี้1เราต้องเข้าใจว่าปิติมันต้องปิติทางกายก่อนนะครับมันถึงจะเป็นปิติทางจิตนะครับเค้าเรียกว่าเวทนาทางจิตนั่นแหละครับนะครับเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกถึงอานาปานสตินะครับเหมือนที่เราดูลมหายใจเข้าไปนะครับการที่เราดูลมหายใจเข้าไปเนี่ยนะครับการตึกอยู่กับลมหายใจนี่แหละการเข้าคึงอยู่กับลมหายใจเนี่ยครับคือการดูลมหายใจเข้าออกที่ท่านพูดเหมือนการสาวเชือกนะครับเวลาที่เรา สาวเชือกดึงน้ำขึ้นมานะครับให้เรารู้จักความเนื่องนะครับความเนื่องซึ่งอารมณ์นะครับเหมือนกันเวลาที่เราขับเคลื่อนในกิริยาแห่งกายเนี่ยมันจะรู้ความเนื่องทั้งหมดนะครับแล้วความรู้สึกเนี่ยมันจะเคลือบทางกายนะครับเมื่อมันเคลือบทางกายปิติทางกายเราเนี่ยมันจะเกิดความปิตินุ่มละเอียดนะครับปิตินุ่มละเอียดตัวนี้ปุ๊บมันจะเข้าไปลักษณะของเวทนาทางจิตนะครับเรียกว่าจิตนะครับที่เรียกเวทนาในเวทนานั่นแหละครับนะครับนะครับสติปัฏฐาน4เหมือนกันนั่นแหละครับแต่นี่ระบบการเพ่งอารมณ์นะครับเรียกว่าเพ่งฌานสมาบัตินะครับนะครับคือลักษณะมันคือเมื่อมันปิติเนี่ยมันเต็มทางด้านของกายเนี่ยเหมือนเราเปียกน้ำเนี่ยนะครับเมื่อน้ำเปียกมันต้องเปียกจากภายนอกก่อนคือกายทำไมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอากายก่อนอ่ะเพราะกายเป็นวัตถุรูปวัตถุในส่วนหยาบนะครับเมื่อกายเนี่ยมันเปียกเราย่อมรู้สึกว่าน้ำมันเป็นชั้นใดคือมันมีเหลวยังไงมันเย็นน้ำมันเย็นยังไงแต่มันต้องเปียกกายก่อนเหมือนกันครับเวลาที่เราได้ปิติอย่างพวกเราที่เคยได้กันนิดๆหน่อยๆอ่ะมันจะมีการน้ำหูน้ำตาไหลสะดุ้งขนพองสยองก้าวเนี่ยนี่คือปิติทางกายนะครับนะครับนี่คือปิติทางกายแต่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องของเรามันก็เลยมีอาการที่รุนแรงนะครับจะน้ำตาไหลมั่งนะครับจะดูลมหายใจขึ้นมาแล้วสะดุ้งออกมาเลยนี่คือกำลังมันไม่มีนะครับถ้าพูดถึงมันแห้งนะครับปิติพวกนี้เป็นปิติแห้งนะครับนะครับมันดื้อดีดออกมาแรงนะครับสะขนลุกขนพองมันก็ร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลไปเลยนี่คือปิติพวกนี้มันไม่มีบาดฐานเหมือนที่ผมว่านะครับมันไปนั่งเอานั่งเอากดเอาเลยนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยถึงจะได้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็เลยแรงนะครับแรงแบบไหนคือทั้งปิติทางกายแค่นั้นเนี่ยครับนะครับมันแบบถ้าพูดถึงมันแบบแห้งๆน่ะถ้าไม่หนาวมันก็หนาวแห้งๆอ่ะมันไม่หนาวแบบชื้นๆแบบนี้ไม่เย็นๆมันไม่เย็นแบบแห้งๆอ่ะเออมันเย็นแบบแห้งๆอ่ะมันลมพัดแบบแห้งๆอ่ะมันไม่แบบเย็นแบบชื้นน่ะน่ะคือลักษณะมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีปีหนึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันยังไม่รู้ทักษะหรือว่าเคล็ดวิธีในการที่จะเข้าถึงจุดเนี้ยนะครับพวกเราก็เลยไม่รู้อะไรเลยนะครับก็คือลักษณะมันเหมือนกันครับถ้าเรายืนเดินนั่งนอนเรามีสติสัมปชัญญะรู้จักกายอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยครับแล้วระบบมันจะเต็มเมื่อเรารู้สึกว่าการกิริยาในการเคลื่อนของเราเหมือนเราเดินอยู่บนสำลีรู้ความรู้สึกนะครับ
มันนุ่มละเอียดเหมือนอยู่ในสำลีนั่นแหละครับนั่นคือกิริยาหนึ่งนะครับนั่นคือกิริยาแห่งกายครับปิติสติสัมปชัญญะเคลือบกายคือปิติทางกายนะครับปิติสุขทางกายนะครับเมื่อปิติสุขทางกายตัวนี้มันเต็มเหมือนเราเอาน้ำเย็นๆมาอาบที่เรารู้จักรดน้ำแล้วน้ำมันรดเหลวนะครับและความเย็นนะครับความเย็นที่น้ำเมื่อบ่อยๆมันจะซึมเข้าไปเราเริ่มหนาวในจิตรู้เลยว่ามันหนาวขนาดไหนนะครับแรกอาจจะแห้งๆยังไม่เข้าใจมันนะครับความเปียกก็ดีความเย็นก็ดีเรายังไม่เข้าใจมันนะครับแต่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับสติสัมปชัญญะตัวนี้มันจะเคลือบสู่เวทนาทางจิตก็คือปิติทางจิตนะครับตัวปิติทางจิตนี่แหละครับเมื่อเราทำความเนื่องซึ่งกันและกันได้ระหว่างจิตปิติทางจิตรับรู้ความรู้สึกทุกกิริยาในการขับเคลื่อนของเรามันมีความรู้สึกรู้ในปัจจุบันเนืองๆเนี่ยตัวนี้แหละครับเราสามารถเข้าไปสู่ด้านของสมาธิในความนิ่งอยู่ซึ่งการนั่งขัดสมาธิตั้งตรงเฉพาะหน้านะครับเราสามารถทรงภาวะฌานที่ลึกกว่านี้ได้นะครับแต่ในกิริยาในการขับเคลื่อนไปเราต้องทรงอยู่อย่างนี้นะครับสติสัมปชัญญะทรงอยู่ลึกกว่านี้ไม่ได้ถ้าลึกกว่านี้มันเข้าไปเรื่องของเวทนานิจิตจิตตัวนี้มันจะเชื่อมต่อความสุขที่เป็นความสุขทางจิตนะครับมันจะต้องสงบทางด้านของกายมันต้องนิ่งขับมันถึงจะเข้าได้เพราะสติสัมปชัญญะมันต้องเข้าสู่จิตนะครับเสวยอารมณ์ในจิตที่ลึกลงไปแต่ถ้ากิริยาในการเคลื่อนอยู่ในปิติสุขของเราเนี่ย มันเสวยอารมณ์อยู่แต่มันรับรู้อายตนะนะครับหรือสิ่งแวดล้อมอยู่มันจะเป็นปิติสุขอยู่ครับแต่มันยังไม่เต็มนะครับมันยังไม่เต็มถ้าเต็มจริงมันต้องอาศัยความนิ่งอยู่ในธาตุขันธ์คือสงบจากฐานเนี่ยนะครับขันธ์นี้ต้องไปนั่งสมาธินะครับครับต้องไปนั่งตัวตรงนั่งตั้งตัวตรงอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะเข้าสมาธิลึกเพราะถ้าเราขับเคลื่อนอยู่มันก็ได้ปิติสุขในส่วนของกิริยานะครับเพราะได้เข้าสมาธิยังไงคุณจะเดินกันยังไงนะครับถ้ามันลึกขนาดว่าเข้าเวทนาในจิตแล้วจิตในจิตเนี่ยนะครับแล้วคุณจะเดินกันยังไงเพราะสติสัมปชัญญะเนี่ยมันดิ่งลงเข้าไปรวมกันอยู่ในด้านของจิตแล้วมันจะมารับอายตนะการเดินทางเราจะต้องเห็นทางนะครับการทำอะไรทั้งปัดทั้งกวาดทั้งเช็ดทั้งถูนี่มันต้องมีสติสัมปชัญญะส่วนนี้ประกอบในกิริยานะครับแห่งการขับเคลื่อนนะครับถ้าเข้ามาลึกแล้วเราต้องเข้าไปด้านของการนั่งอยู่นะครับเพื่อเพ่งอารมณ์ด้านของลึกนะครับเพราะเราแต่เราต้องอาศัยบาดฐานแห่งด้านของสติสัมปชัญญะในส่วนของกิริยาแห่งกายนะครับมันต้องรู้จักเวทนาในด้านของกายก่อนนะครับปิติในด้านของกายสุขในด้านของกายก่อนนะครับเมื่อปิติสุขในด้านของกายนี้มันถึงจะเป็นด้านของจิตนะครับเวทนาในจิตที่มันลึกนะครับจะยังไงก็ช่างครับเมื่อนั่งสมาธิไปปุ๊บ1ถ้าคนชำนาญในด้านของปิติสุขจริงๆเนี่ยครับชำนาญแล้วเราไม่ต้องดูลมหายใจเข้าไปนะครับเราไปจับความรู้สึกเลยเพราะความรู้สึกมันจะนุ่มละเอียดอยู่นะครับความรู้สึกตัวนี้นะครับมันจะนุ่มละเอียดอยู่นะครับเราจะรู้เลยในตัวของเราเองนะครับเวลานั่งลงปุ๊บเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าปุ๊บเราจะเห็นความรู้สึกของเรามันละเอียดเป็นสายคือเชื่อมต่อกันอยู่นะครับเหมือนน้ำนะครับเหมือนน้ำที่มันนิ่มๆนะครับเหมือนน้ำมันอธิบายไม่เป็นนะครับแต่มันเป็นน้ำนุ่มที่เชื่อมต่อกันในปัจจุบันขณะจิตเนืองๆคำว่าปัจจุบันขณะจิตเนืองๆนี่แหละครับเรามาดูความรู้สึกเลยมันจะมีความรู้สึกที่นิ่งอยู่นะครับแม้แต่กิริยาแห่งการขับเคลื่อนในกิริยาทางกายก็ช่างครับแต่มันมีความรู้สึกที่นิ่งอยู่นะครับเมื่อเรานั่งลงไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าในด้านของจับความรู้สึกเป็นอารมณ์เลยคือเพ่งอารมณ์ก็คือเพ่งความรู้สึกไปเลยนิ่งๆอยู่กับความรู้สึกไปเลยครับมันจะเข้าเวทนาทางจิตมันจะมีความรู้สึกสุขนะครับในด้านของเวทนาทางจิตนะครับเวทนาทางจิตที่ว่าปิตินี่แหละครับนะครับปิตินี่มันจะค่อยหยั่งลงหยั่งลงนะครับอย่างลงสู่ความสุขสุขที่เป็นปิดเวทนานี่แหละนะครับที่เรียกว่าสุขเวทนานี่แหละครับนี่นะครับแต่นะครับถ้าคนยังจับความละเอียดแห่งความรู้สึกนี้ไม่ได้นะครับเราก็สามารถน้อมมาดูลมหายใจนะครับดูลมหายใจนะครับแบบตรึกกับลมหายใจอันหนึ่งมันตรึกในความรู้สึกครับเขาไปจับแล้วเขาคึงคำว่าเขาคึงคือเหมือนที่เราดูลมหายใจเข้าออก
หายเข้าใจรูลมหายใจเข้าออกลมหายใจมันจะเนื่องนะครับมันจะไม่ขาดสายนะครับเราจะรู้สึกว่าเหมือนสำลีเหมือนลมหายใจมันนุ่มๆละเอียดลงไปเรื่อยๆมันจะมีการสูดเข้าสูดออกเนี่ยสูดลมหายใจเข้าออกมันจะเนื่องกันในปัจจุบันในลมหายใจเหมือนพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงนั่นแหละครับอานาปานสติที่สาวเชือกแล้วให้เรารู้จักเชือกที่เราสาวขึ้นเหมือนการดูลมหายใจที่มันเชื่อมในความรู้สึกรู้นะครับในลมหายใจเนี่ยความรู้สึกมันจะไปจับกับลมหายใจแล้วมันตรึกอยู่กับลมหายใจจมลมหายใจนี้มันละเอียดครับเหมือนสำลีเหมือนสายน้ำที่นุ่มๆอ่ะครับนุ่มๆนุ่มๆ ลงเรื่อยๆแต่เกียรติของมันจากหยาบสู่ความละเอียดมันจะมีความปิติสุขลมหายใจมันจะเบานิ่มละเอียดละเอียดละเอียดลงเรื่อยๆนะครับนี่คือปิติทางจิตแล้วนะครับปิติทางกายผ่านไปนะครับมันจะนุ่มละเอียดลงสู่ปิติทางจิตนะครับทีนี้เมื่อปิติทางจิตตัวนี้ครับมันจะเวทนาทางจิตลึกลงไปปุ๊บเนี่ยอายตนะในการรับรู้มันจะตัดขาดนะครับถ้าเราเข้าเราจะรู้เองแหละครับไม่เราไม่ต้องมาเถียงกันหรอกถ้าเราเข้าเราจะรู้เลยมันไม่รู้จักหรอกครับลมหายใจคือมันจะรู้แต่สุขเพราะมันเริ่มตัดลมหายใจลมหายใจเนี่ยมันจะอ่อนนะครับมันจะอ่อนเพราะเราไม่มาจับลมหายใจแล้วครับมันจะอ่อนหรือไม่อ่อนช่างหัวมันเถอะครับแต่มันเข้าไปในร่างของจิตแล้วเนี่ยมันจะมายุ่งอะไรกับกายสังขารที่เป็นลมหายใจหยาบๆแต่เราต้องอาศัยลมหายใจนี้เข้ามานะครับทีนี้มันทิ้งลมหายใจเข้ามาพวกมันเป็นเวทนาในทางด้านของจิตนะครับเมื่อเวทนาที่มันเป็นสุขเนี่ยปิตินะครับที่สุขมันจะทิ้งคำว่าปัสสัทธิสงบทางกายก็คือสงบจากการรับรู้สภาวะทางลมหายใจที่เราอาศัยลมหายใจเข้า1สงบทางกายก็คือเราไม่รับรู้อายตนะทางกายที่เรานั่งอยู่นะครับและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งอายตนะที่รับรู้ทางเสียงจิ้งหรีดเสียงเลไลเสียงน้ำตกเสียงลมพัดครับตลอดทั้งเสียงหมู่คณะเสียงนกหนูปูปีกที่คุยที่พูดที่คุยกันตลอดทั้งหมู่คณะที่พูดคุยกันนะครับมันจะตัดทิ้งนี่คือปัสสัทธิทางกายนะครับปัสสัทธิทางกายนะครับมันเนื่องกันนะครับที่เรียกว่าปิติเนี่ยปิติทางกายครับเมื่อปิติทางกายมันหยาบตัวหยาบนี่หายปุ๊บปิติทางกายหมดไปเหลือปิติทางจิตนะครับปัสสัทธิทางกายความสงบทางกายหมดไปนะครับเหลือความทางด้านของจิตนะครับเวทนาในจิตนะครับนี่แหละปัสสัทธิคือความสงบทางกายความสงบทางจิตนะครับคืออย่าลืมว่าปิติมันก็เป็นฐานของมันนะครับถ้า101เนี่ยนะครับมันต้องกลับลงมาสู่0นะครับแล้วก็ไปสู่101 101เนี่ยครับปิติตรงเนี้ยนะครับมันถึงจะเป็นการเชื่อมต่อเข้าไปสู่สุขนะครับมันจะต้องปิติตัวนี้กับเป็นฐานที่หยาบที่สุดนะครับปิติทางกาย1ปิติทางเวทนาทางจิต1นะครับถ้าเราไล่เข้าไปจริงๆในด้านของความรู้สึกเราปุ๊บเราจะเห็นความละเอียดของมันนะครับถ้าเราเพ่งอารมณ์ในความรู้สึกเราจะเห็นความรู้สึกที่มันละเอียดนะครับที่มันไหลละเอียดลงไปเนื่องกันในปัจจุบันขณะเรื่อยๆนะครับความเนื่องกันในปัจจุบันก็เนื่อยปิติที่กาย1เป็นสิ่งที่หยาบไปแล้วครับปิติเวทนาในจิตเป็นสิ่งที่หยาบนะครับเมื่อเวทนานี่มันจะเริ่มสุขตัวนี้คือความละเอียดเป็นชั้นมันลงไปอีกนะครับความละเอียดในชั้นแห่งปิตินะครับมันจะเป็นสุขแห่งชั้นของมันลงไปนี่เราจะเพ่งอารมณ์นะครับมันจะไปเรื่องๆในปัจจุบันขณะหนึ่งแล้วมันจะเป็นผู้รู้1ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้1ผู้รู้รู้ปิตินะครับผู้รู้รู้ปิติผู้รู้รู้สุขนะครับผู้รู้รู้สุขนะครับจนถ้าเป็นเอกคตา1เนี่ยถึงสติสัมปชัญญะถึงผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นเอกคตาคือความเป็นหนึ่งท่านว่าทรงอยู่ในอุเบกขานะครับเนี่ยคือคำว่าเอกคตาคือเอกนี่คือความเป็นหนึ่งนะครับแต่ปิติ1ที่เรารู้จักปิติทางกายปิติเวทนาเวทนาในจิตปิติทางเวทนาสุขในเวทนาเนี่ยเวทนาในสุขเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ประกอบเนื่องด้วยกันนะครับยังไม่เข้ากันถ้าพูดถึงน้ำหลายสายเนี่ยน้ำเส้นนี้นะครับทั้งปิติเนี่ยทั้งสุขเนี่ยมันยังไม่เข้าสายใหญ่มันคือเอกคตานะครับนะครับเหมือนน้ำที่เนี่ยถ้าไหลจากเนี่ยน้ำนี่จะไหลลงสู่คลองนี่คลองใหญ่เนี่ยผมพูดถึงเอกคตาคือสายใหญ่มันนะครับแต่น้ำที่เรา1กิริยาของปิติทางกาย1ปิติทางจิตเรียกว่าเวทนาในจิต1
ตลอดทั้งจิตในจิตที่กำลังจะรวมกันเนี่ยนะครับทั้งหมดกำลังเดินทางเข้าสู่น้ำสายข้างล่างครับยังไม่รวมกันนะครับนะครับทั้งปิติทั้งสุขนะครับมันยังไม่รวมกันครับมันวัดระดับแห่งความหยาบมันแต่มันจะเป็นสามัคคีธรรมหรือสัมปยุตธรรมเนี่ยคือความเป็นเอกคือรวมเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะรวมในร่างของเอกคตาจิตตรงเนี้ยนะครับคือทั้งสติสัมปชัญญะเนี่ยสติสัมปชัญญะมันจะแนบกับเนื้อในจิตแนบจิตนะครับทั้งจิตสติสัมปชัญญะมันจะเป็นองค์เดียวกันนะครับมันจะเป็นองค์เดียวกันนะครับนี่คือด้านของเอกคตาจิตนะครับสติสัมปชัญญะมันจะทรงอยู่ในจิตนะครับมันพูดไม่ได้มันแต่มันรวมอยู่ในเนื้อเดียวกันนะครับนี่มันรวมอยู่ในเนื้อเดียวกันอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะมันนะครับความทรงอยู่ตรงนี้แหละครับนะครับมันจะเป็นบาดฐานนะครับถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยจนมีความชำนาญแล้วเราสามารถจับความรู้สึกเข้าไปปุ๊บเลยเนี่ยเราเอาเวทนาในจิตเลยครับแล้วเราสามารถดิ่งลงสู่ภาวะในด้านของเอกคตาจิตคือความเป็นหนึ่งนะครับเหมือนน้ำเนี่ยครับมันไหลลงไปรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับเนื้อเดียวกันครับถ้าพูดถึงสีก็เหมือนสีกับน้ำเนี่ยครับเมื่อหยดลงปุ๊บเนี่ยนะครับมันยังไม่เข้ากันนะครับเหมือนความร้อนเหมือนกันครับเมื่อหยดลงเนี่ยความร้อนเหมือนกับตั้งน้ำที่หมูคณะต้มน้ำเนี่ยมันจะค่อยเดือดขึ้นไปเรื่อยๆน้ำความร้อนกับน้ำยังไม่เข้ากันครับเมื่อต้มไปเรื่อยๆความร้อนกับน้ำมันจะเป็นเนื้อเดียวกันครับชั้นใดก็เหมือนกันครับเวลาเนี้ยเวลาที่จิตมันรวมเป็นเอกคตาจิตทั้งปิติทั้งสุขพวกนี้มันจะละเอียดรวมกันทั้งหมดมันทั้งผู้รู้ปิติเหมือนเราอย่างเงี้ยความรู้สึกรู้เนี่ยเรารู้จากความรู้สึกความรู้สึกคืออีกอันหนึ่งนะครับผู้รู้ความรู้สึกอีกอันหนึ่งนะครับเรารู้เวทนาอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อย่างนี้นะครับจนเรารู้สึกรู้เวทนาทางกายก็คือปิติทางกายแล้วสงบจากปิติสุขทางกายเป็นปิติสุขในเวทนาในด้านของจิตนะครับเวทนาปิติตรงเนี้ยมันจะสู่สุขความรู้สึกนะกับผู้รู้เนี่ยมันจะแยกกันอยู่นะครับแต่เมื่อลงไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งความรู้สึกที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะกับผู้รู้เนี่ยกับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันจะรวมเป็นองค์เดียวกันทั้งหมดนะครับเหมือนกับน้ำเนี่ยต้มใหม่ๆเนี่ยครับนะครับความร้อนไฟความร้อนกับน้ำนะครับความเหลวของมันเนี่ยมันอยู่คนละที่ครับนะครับแต่มันสามารถเชื่อมซึ่งกันและกันได้เมื่ออาศัยความร้อนปุ๊บเนี่ยนะครับความร้อนจากไฟเนี่ยครับจะทำให้น้ำเกิดอุณหภูมิคือความร้อนแล้วความร้อนนี่ก็จะค่อยๆร้อนอยู่ในน้ำนั่นแหละครับครับน้ำนั่นแหละอุณหภูมิแห่งน้ำนะครับนี่คือความร้อนกับน้ำมันผสมกลมกลืนกันเป็นน้ำร้อนเหมือนกันครับที่ผมพูดว่าน้ำที่มันไหลลงจากนี่มันยังไม่รวมเป็นหนึ่งก็เมื่อมันไปสู่เอกคตาจิตมันเกิดสัมปยุตธรรมนี่ครับตรงเนี้ยนะครับคือความรวมเป็นหนึ่งขึ้นมาแล้วซึ่งสติสัมปชัญญะผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยก็เหมือนน้ำที่มันไหลลงไปสู่เดี๋ยวมันไปรวมกับน้ำสายใหญ่นะครับเป็นน้ำสายเดียวกันนะครับเหมือนกันครับเวลานี้ทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ปิติสมาธิเนี่ยปิติสุขเนี่ยครับมันจะรวมเป็นองค์เดียวกันทั้งที่เรียกว่าเอกคตานะครับความนิ่งอยู่ซึ่งอาภาวะอารมณ์รู้อยู่นะครับผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันรู้อยู่แต่รู้อยู่นิ่งๆนะครับคือความรวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนน้ำร้อนเนี่ยครับกับเนื้อน้ำเนื้อความร้อนกับน้ำเนี่ยกับความเหลวของน้ำเนี่ยจับไปตรงไหนมันร้อนทั้งหมดเลยนะครับจับไปตรงไหนมันร้อนก็คือความร้อนมันซึมอยู่เคลือบอยู่กับน้ำเหมือนกันครับสติสัมปชัญญะกับจิตผู้รู้นะครับมันเคลือบอยู่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่คือบาดฐานของมันนะครับในการที่จะเชื่อมต่อนะครับในการที่จะระลึกรู้ในด้านของอรูปฌานต่อไปแต่บาดฐานมันอยู่ตรงนี้เองครับนะครับ1บาดฐานที่จะได้ชั้น4นะครับก็คือสติสัมปชัญญะรู้กายนี่คือบาดฐานมันนะครับนะครับนี่คือบาดฐานมันเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้รู้กายในส่วนของกายเต็มยืนเดินนั่งนอนรู้กิริยาแห่งกายปุ๊บมันจะเข้าไปรู้กิริยาหรือความแปรเปลี่ยนในด้านของเวทนาในจิตที่เรียกว่าปิติสุขนะครับเอกคตาบาดฐานในการได้สมาธิชั้นฌาน4นี่ครับเรียกว่าฌานสมาบัติตรงเนี้ยเราต้องทำตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อทำตรงนี้ปุ๊บเราจะได้ถึงจตุตฌานในด้านของฌาน4ฌาน4จะเป็นบาดฐานนะครับบาดฐานในการเข้าสู่อรูปฌาน
นะครับถ้าไม่ได้ฌาน4จะเข้าสู่อรูปฌานไม่ได้ฌาน4ต้องชำนาญนะครับฌาน4ต้องชำนาญทีนี้เราสามารถจับอรูปฌานได้เลยครับครับจับความว่างได้เลยนะครับจับนามสิ่งที่เป็นนามธรรมเพราะอะไรนะครับเพราะปิตินะครับเพราะเวทนาปิติสุขพวกนี้เป็นรูปฌานรูปฌานนี้นะครับมันเป็นรูปวัตถุในความเนื่องอยู่ซึ่งอารมณ์มันถึงเป็นรูปพวกรูปทิพย์ที่เรียกว่าพวกกายทิพย์ไงครับนี่คือลักษณะมันนะครับมันต้องอาศัยตัวนี้มันจะไปละเอียดเลยโดยไม่ผ่านความหยาบมันเป็นไปไม่ได้มันต้องอาศัยความหยาบความหยาบก็คือปิติในด้านของกายนะครับปิติในด้านของกายเหมือนครูอาจารย์หรือหมู่คณะนะครับที่วิ่งทำบุญทำกุศลแล้วได้อายตนะคือความกำหนัดราคะยินดีเรียกว่ากรรมคุณ5วัดวาอารามใหญ่ๆเวลามีความยุกยอปอปั้นและมีความปิติชื้นในจิตใจนี่คือปิตินะครับที่เขาเรียกว่ากุศลกุศลนี่คือปิติทางกายนะครับคนยกยอปอปั้นว่าวัดวาอารามหลังใหญ่ตัวนะแล้วเกิดปิติขึ้นมานะครับตลอดทั้งได้ทำบุญทำทานนะนะครับเห็นครูอาจารย์ได้ใช้สอยของตัวเองนะครับเกิดปิติขึ้นมานี่คือปิติทางด้านของกามคุณนะครับที่เรียกว่าอายตนะที่เรียกว่ากามตัณหานะครับส่วนของปิติในด้านของฐานแห่งความตรึกในอารมณ์หรือกิริยาตรึกรู้ในกิริยาเนี่ยนะครับตรึกรู้ในกิริยาแห่งกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนี่บาดฐานหนึ่งที่จะเข้าสู่ฌานนี่ก็คือปิติสุขนะครับปิติสุขพวกนี้การดูอาศัยอารมณ์ก็ดีนะครับอาศัยลมหายใจก็ดีนี่ส่วนของรูปทั้งนั้นเลยนะครับนะครับตลอดทั้งเวทนาตลอดทั้งจิตนะครับในส่วนของรูปประชานทั้งหมดเลยครับบาดฐานมันฐานแรกนะครับยืนเดินนั่งนอนรู้กิริยาแห่งกายจึงเกิดปิติทางกายทุกกิริยานะครับนะครับมันจะรู้เนื่องกันในปัจจุบันขณะเลยนะครับลุกจนมันมีความชำนาญว่าลุกมันรู้ว่าลุกเดินมันรู้ว่าเดินนะครับโดยจนไม่ต้องกำหนดแต่แรกๆเราต้องกำหนดรู้กับมันนะครับในความรู้สึกรู้ในยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจนจิตมันเป็นระเบียบนะครับจิตมันเป็นระเบียบยืนเดินนั่งนอนมันจะมีความเนื่องกันอยู่ในสติสัมปชัญญะในความรู้สึกครับเมื่อมันเนื่องกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดทำได้หมดเลยทีนี้ครับนะครับบาดฐานของมันทำได้หมดเลยนะครับจะเข้าสมาธิจะเพ่งอารมณ์ก็ดีนะครับจะอาศัยการยกกิเลสตัณหาหรือเวทนาเนี่ยมาพิจารณานะครับให้มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายกได้เลยครับทุกกิริยายืนเดินนั่งนอนเห็นใบไม้ร่วงนะครับนะครับเห็นอากาศที่แปรเปลี่ยนในกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นที่รับรู้ทางด้านของจิตใจเราสามารถยกอารมณ์นี้มาพิจารณาให้เห็นความจริงในเหตุปัจจัยที่มันปรากฏเกิดอย่างนี้และสิ่งที่ปรากฏเกิดผลอย่างนี้มันมีจากปัจจัยอย่างนี้เพราะเหตุมันอย่างนี้เราสามารถอาศัยฐานของปิตินะครับในด้านของกายนี่เพราะมันรับรู้สภาวะกิริยาแห่งความรู้สึกรู้ในด้านของกายแล้วมันสามารถจับอารมณ์มาพิจารณาเป็นด้านของปัญญาได้เลยเราสามารถพลิกได้เลยครับทีนี้นะครับหรือจะเป็นของอรูปฌานเราก็สามารถกำหนดอารมณ์นะครับทำอารมณ์ในขอนอรูปฌานได้เลยคือจับความรู้สึกรู้นะครับกับอากาศแล้วจับอากาศสภาพคือความว่างนะครับแล้วจับความว่างได้เลยนะครับยืนเดินนั่งนอนมันมีอยู่แล้วความว่างเลยจับความว่างจนเป็นอารมณ์นะครับมันจะเชื่อมต่อเมื่อปิติสุขทางกายปุ๊บเนี่ยมันจะน้อมไปจับอากาศสภาพเป็นอารมณ์มันจะเชื่อมต่อไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปไหลเข้าสู่ด้านของจตุตถฌานหรือไม่ต้องไปนั่งอยู่จุดนั้นครับเราสามารถส่งปิติแปลจากปิติในส่วนของความหยาบเป็นปิติความละเอียดนะครับที่ละเอียดลึกกว่านั้นหน่อยก็คือมันจับส่วนของอากาศมั่งนะครับส่วนที่เป็นนามธรรมนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือลักษณะแต่ถ้าจะเอามาเป็นด้านของการพิจารณาให้เกิดญาณนะครับก็คือการยกอารมณ์เนี่ยนะครับเรายกอารมณ์ขึ้นมาพิจารณานะครับเราสามารถพิจารณาอารมณ์ให้รู้จักเหตุผลเพื่อมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสามารถรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องการอย่างนี้นะครับความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมานี่เพราะอะไรเหตุอะไรทำให้ปัจจัยหรือความรู้สึกนี้ส่งผลอย่างนี้เมื่อส่งผลอย่างนี้การที่มีความคิดความเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่เราจะทำตามความคิดความเห็นนี้นี่มันเป็นกิเลสตัณหาไหมนี่คือตัณหาใช่ไหมเราสามารถแยกเป็นส่วนที่เรียกว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เรียกว่าความหลงหรือเรียกว่าวิชชานะครับเราสามารถมองเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้มันปรุงอย่างนี้เราเคยทำอย่างนี้แต่ก่อนเราเคยทำอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะมัน
เราสามารถยกอารมณ์ในปัจจุบันขณะจิตนี้ในความรู้สึกนี้มาพิจารณาหาเหตุผลให้มันนะครับรู้แจ้งในเหตุผลนะครับว่าเหตุผลที่มันยกขึ้นมานะครับมันคืออะไรมันใช่กิเลสตัณหาไหมนะครับเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะส่วนนี้แล้วมันเป็นบาดฐานได้ทั้งหมดแล้วครับนะครับมันเป็นบาดฐานนะครับมันเป็นบาดฐานได้เพราะมันเป็นกำลังไงครับนะครับเราจะยกใบไม้ขึ้นมาใบไม้ที่ร่วงใบไม้ที่แทงใหม่ดอกไอยอดใหม่ขึ้นมาหรือหมากผลที่ร่วงตลอดทั้งมะม่วงนะครับที่มันสุกแล้วมันสามารถหล่นลงมาแล้วเม็ดมันสามารถปลูกเพาะพืชพันธุ์ได้นะครับเหมือนกันนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่เราเกิดมาการแสวงหาภพชาติก็ดีนะครับการดิ้นรนหรือความยกทุกข์ขึ้นมาหรือว่าความรู้เหตุผลว่าเราทำปัจจุบันเนี่ยเพราะความอยากใช่ไหมเพราะความกลัวใช่ไหมเราอยู่ใต้ความรู้สึกอยากเราอยู่ใต้ความรู้สึกกลัวด้วยความรู้สึกเราถูกความกลัวควบงำอยู่ไหมนะครับแต่เราตั้งเครื่องพันธการผูกมัดในเรื่องวัดวาอารามนะครับวัตถุสิ่งของนะครับทั้งหมดเป็นสิ่งที่ครอบงำเราอยู่ไหมเราสามารถยกจิตตรงนี้ขึ้นมาไอ้นี่มันมีเหตุผลยังไงนะครับมันมีปัจจัยอะไรมันถึงคิดอย่างนี้มันถึงรู้สึกอย่างนี้หรือทำอย่างเงี้ยเราสามารถยกอารมณ์ของเรามาพิจารณาให้เห็นความจริงหนึ่งเขาเรียกว่าเพ่งอารมณ์ครับสิ่งที่ผมพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยองค์ฌานเมื่อกี้เนี่ยคำว่าเพ่งอารมณ์ทีนี้เมื่อเรายกอารมณ์หรือความรู้สึกของเรามานะครับจะเป็นความรักจะเป็นความกลัวจะเป็นความโกรธจะเป็นความรู้สึกอยากได้นะครับนี่ทีนี้เราสามารถเพ่งอารมณ์นี้ให้เห็นความจริงเขาเรียกว่าเพ่งความจริงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะไปนั่งภาวนาหรอกครับทุกกิริยาเกิดความรู้สึกมาทุกกิริยาแห่งอายตนะในการรับรู้เสียงจิ้งหรีดเสียงเลไลตลอดทั้งญาติโยมที่ทำการงานตลอดทั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติโยมนะครับตลอดทั้งความดิ้นรนของครูอาจารย์ที่แสวงหายศถาบรรดาศักดิ์ตลอดทั้งญาติโยมที่วิ่งแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์เราสามารถยกสิ่งนั้นก็คือถือรู้สิ่งนั้นมาพิจารณาให้รู้แจ้งในสิ่งที่รู้ก็พูดง่ายๆคือให้มันรู้เรื่องในเรื่องที่มันรู้นะครับเราสามารถยกจิตหรือว่าอารมณ์หรือพฤติกรรมสิ่งนี้นะครับพฤติกรรมทางกายหนึ่งที่หมู่คณะครูอาจารย์ดิ้นรนแสวงหาพฤติกรรมในความแปรเปลี่ยนในส่วนของร่างกายตลอดทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศมั่งนะครับทั้งกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมั่งทั้งใบไม้ที่ร่วงหล่นมั่งทั้งการทิ้งของใบไม้ในฤดูกาลมั่งทั้งการออกหมากออกดอกออกผลมั่งตลอดทั้งความแปรเปลี่ยนในสภาวะแห่งพืชพันธุ์นะครับตลอดทั้งสายน้ำเสียงลมเสียงแดดนะครับทั้งหมดเราสามารถยกขึ้นมาให้มันรู้เรื่องคือเรื่องของอนิจจังนะครับคือความแปรเปลี่ยนนะครับคือปัจจัยที่แปรเปลี่ยนให้รู้เรื่องของสังขารนะครับคือความเปลี่ยนไปที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งกันและกันให้รู้เรื่องของธาตุคือความเป็นธรรมดาของธาตุต้องแปรเปลี่ยนอย่างนั้นปรากฏเกิดแปรเปลี่ยนและสลายให้รู้เรื่องอนัตตาในสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับนะครับในใบไม้ใบเดียวนั่นแหละครับต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับทั้งความรู้สึกของเราเนี่ยเมื่อยกความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกปิติเนี้ยความรู้สึกปิติสุขในกายอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยสำคัญมันหมายไม่ได้ครับเพราะมันมีปัจจัยให้เรามีความรู้สึกสุขมันก็สุขมันมีปัจจัยให้เรามีความรู้สึกรู้ในกิริยายืนรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้แล้วมันเนื่องอยู่ในปัจจุบันขณะรู้เนี่ยก็เพราะมันมีปัจจัยก็เพราะเรากระทำมันขึ้นมาไงครับแต่เวลาที่มันเสื่อมนะครับมันเกิดความวิตกกังวลหรือธาตุขันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องยอมรับในสภาวะที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยธรรมดาอย่าไปทุกข์กับธรรมชาติเพราะถ้าไปเพ่งอารมณ์อย่างเดียวโดยไม่มีปัญญาที่จะเรียนรู้ความเป็นอนิจจังอนัตตานะครับหรือปัจจัยที่ปรุงแต่งปรากฏเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยย่อมแปรเปลี่ยนและสลายไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะทุกข์กับมันนะครับปิติก็ดีสุขก็ดีนะครับแม้มันเปลี่ยนมันก็เป็นธรรมดาแต่ก่อนมันไม่มีเราสามารถทำให้มีได้เมื่อปรากฏเกิดขึ้นได้ทำไมมันจะเสื่อมไม่ได้เพราะนี่อยู่ในกฎของอนิจจังเพราะอยู่ในกฎของสังขารธาตุสังขารธาตุมันย่อมแปรเปลี่ยนนี่คือเรื่องของธรรมดาแล้วถึงที่สำคัญมันสำคัญมั่นหมายนะครับไม่ได้ว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเนี่ยมันสำคัญมั่นหมายไม่ได้นะครับนี่คือจุดมันครับเวลาที่กิริยาแห่งความรู้สึกรู้จะรู้อะไรก็ช่างนะครับเราจะต้องเห็นความรู้สึกของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยนะครับเมื่อเราเห็นความรู้สึกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการน้อมสภาวะทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งการดิ้นดิ้นทั้งกิเลสตัณหานะครับการน้อมสิ่งนั้นที่เรียกว่าโอปานาดิโกนะครับน้อมเข้ามาในจิตนะครับมาธรรมวิจยะสติคือความลึกและน้อมขึ้นมานะธรรมวิจยะคือความไต่ตรองในเหตุผลนะครับ
ว่าสิ่งที่เขาทำอย่างนี้ครูอาจารย์ยกเหตุผล 108,000 ประการอย่างนี้เกิดจากตัณหาใช่ไหมตัณหานี่ทำให้ครูอาจารย์ดิ้นรนอย่างนี้ทำให้ญาติโยมดิ้นรนอย่างนี้นะครับทำให้เขาใช้เหตุผลอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้ก็คือเกิดจากตัณหาส่วนนี้ตัณหาในส่วนของความโลภความโกรธความหลงราคะมันก็คือตัณหาทีนี้มันจะไปแตกออกแค่นั้นเองว่านี่คือความโกรธนะนี่คือความโลภนะนี่คือความหลงนะนะครับนี่คือราคะนะแต่มันก็อยู่ในองค์ของตัณหานั่นแหละคือทุกตรงนี้แหละครับเพื่อแสวงหานะครับก็คือภพชาตินี่แหละทั้งกามาภพรูปภพอรูปภพก็อยู่ในองค์เนี้ยคือถ้าเรารู้จักจิตเราเมื่อเราไปจับอากาศธาตุเป็นอารมณ์จับความว่างเป็นอารมณ์นั่นอรูปภพแล้วนะครับเมื่อเรามาเห็นความรู้สึกตัวเองในความรู้สึกยืนเดินนั่งนอนแล้วมันมีปิติมีสุขเนืองๆอยู่เหมือนบุคคลที่อยู่ในสัมดีหรือบุคคลที่อยู่ในน้ําอย่างนุ่มๆละเอียดทุกกิริยานี่คือรูปฌานแล้วนะครับตลอดทั้งเวลาที่เราเห็นญาติโยมมาตลอดทั้งการทําบุญของญาติโยมทางอายตนะนะครับเห็นวัดวาอารามเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานี่ในด้านของกรรมคุณนะครับในจิตตัวเดียวนี่นะครับมันจะแปรเปลี่ยนตามปัจจัยของมันทางอายตนะที่รับรู้หูได้ยินเสียงมั่งนะครับคำยกยอปอปั้นมั่งนะครับทั้งหมดมันจะเห็นในจิตของเราทั้งหมดเลยครับมันจะเนื่องกันเข้ามาทั้งหมดเลยในปัจจุบันขณะจิตเนี้ยเราสามารถรู้ปัจจัยในความก่อเกิดขึ้นซึ่งพบทั้งปวงอยู่ในจิตเราเนี่ยนะครับถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นฐานแล้วนะครับแล้วเราสามารถแบ่งอารมณ์คือ1เพ่งอารมณ์รู้อารมณ์แล้วเพ่งความจริงในอารมณ์ที่รับรู้นะครับคือมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนี่มันเกิดจักขุนะครับปัญญาญาณขึ้นในตัวเลยนะครับสามารถเข้าใจเหตุผลอย่างรู้ในเหตุผลสิ่งที่ครูอาจารย์สิ่งที่พฤติกรรมของหมู่คณะนะครับสิ่งที่แม้แต่ตัวเราเองกระทําอยู่เนี่ยมันสามารถอย่างรู้ในเหตุผลนี่คืออย่างรู้ธาตุนะครับปัจจัยแห่งความก่อเกิดธาตุปัจจัยหรือปฏิปทาหรือความเปลี่ยนไปคติแห่งความเปลี่ยนไปในความก่อเกิดธาตุก็คือก่อเกิดภพชาตินะครับเราจะสามารถรู้มันเลยนะครับภพทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่จิตตัวนี้นะครับเราสามารถรู้จากปัจจัยที่เปลี่ยนไปสู่ภพชาติหรือความอย่างรู้นะครับในความเปลี่ยนไปนะครับของธาตุขั้นอย่างรู้นี่จักขุปัญญาญาณตรงนี้เกิดขึ้นมานี่อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วล่ะครับนี่เป็นบาดฐานเลยนะครับบาดฐานในการเรียนรู้หรืออย่างรู้เพื่อจะไม่มีเครื่องผูกมัดนี่คือบาดฐานของมันครับนะครับเพ่งอารมณ์คือรู้อารมณ์เมื่ออารมณ์แปรเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้ดังใจอย่างนี้เดี๋ยวไปทุกข์กับอารมณ์นั่นแปลว่ายังไม่รู้จักความจริงนะครับแปลว่าเพ่งความจริงยังไม่ถึงที่สุดนะครับแปลว่ายังแทงทะลุความจริงยังไม่ได้นะครับยังไปยึดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นะครับอารมณ์วุ่นอารมณ์ว่างอยู่มาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนว่าเราวุ่นเราว่างเราสุขเราปิติเราเป็นเอกคตาอันนี้ไม่ใช่ครับแต่เป็นบาดฐานได้ครับแต่เมื่ออารมณ์พวกนี้แปรเปลี่ยนแล้วคุณจะทุกข์กับอารมณ์เนี่ย พลาดเลยนะครับทั้งชาติคุณจะก็จะทรงอยู่ซึ่งอำนาจของฌานหรือความติดในฌานหรือติดในสมาธินะครับเหมือนกับฤาษีชีภัยสมัยก่อนที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเฉยๆแต่ทีนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วครับนะครับเหตุผลในความเป็นจริงมีแล้วปรากฏเกิดขึ้นแล้วเราสามารถอย่างตรงนั้นมามองว่าอนัตตาจริงนะครับเพราะมันไม่ใช่เราที่จะสำคัญมั่นหมายในความแปรเปลี่ยนได้แปรเปลี่ยนจริงนะครับเพราะมันเป็นกฎของอนิจจังของสังขารเป็นทุกข์จริงเพราะอะไรครับมันมีความบีบรัดในตัวมันว่ามันต้องแปรเปลี่ยนนะครับนี่แหละคือทุกข์นะครับถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแปรเปลี่ยนนี่คือกฎแห่งความเป็นธรรมดาที่เรียกว่าทุกข์ครับต้องแปรเปลี่ยนนะครับเกิดขึ้นมาเมื่อปรากฏเกิดขึ้นได้ประชุมในการก่อเกิดขึ้นได้ย่อมแปรเปลี่ยนในความแปรเปลี่ยนเรียกว่าอนิจจังในอนิจจังเรียกว่าทุกขังแต่ในอนิจจังทุกขังเราเรียกมันว่าอนัตตาก็เพราะว่ามันสำคัญมั่นหมายในได้นะครับมันสำคัญมั่นหมายไม่ได้นะครับในความทุกข์ในความแปรเปลี่ยนนี่มันเป็นสักแต่ว่าธาตุนะครับปรากฏเกิดได้แปรเปลี่ยนไปตามธรรมดาเหมือนการดูลมหายใจตึกกับลมหายใจในความรู้สึกรู้สุขมั่งทุกข์มั่งรู้มั่งไม่รู้มั่งเราก็เข้าใจแล้วว่ามันคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันสำคัญมันหมายไม่ได้ในอารมณ์ความรู้สึกนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่เราที่จะไปสำคัญมันหมายนะครับเพราะมันไม่ใช่อัตตานะครับตราบใดถ้ายังสำคัญมันหมายได้ยังติดในอารมณ์ไปหมกมุ่นในอารมณ์หมกมุ่นในปิติหมกมุ่นในสุขหมกมุ่นในความมีเอกคตาหรือหมกมุ่นในการกระทำเพื่อให้เข้าถึงซึ่งอรูปฌาน ตัวเนี้ยก็ถือว่าเรายังไม่รู้คำว่าอนัตตาอนิจจังทุกขังคำว่าญาณจักขุปัญญาญาณยังไม่เกิดขึ้นนะครับผัสสะทางเวทนากายเวทนาจิตนะครับเรายังไม่แจ้งชัดมัน
นะครับเหมือนที่ผมบอกผัสสะเกิดเวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนานะครับไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเนื้อยกอนัตตสัญญามั่งอนิจจสัญญามั่งทุกขสัญญามั่งเพ่งในเวทนานะครับความกลัวก็ดีนะครับความรู้สึกวุ่นก็ดีความรู้สึกว่างก็ดีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกความรู้สึกรู้นะครับเพ่งคือรู้อารมณ์และถืออารมณ์นั้นในเวทนานั้นนะครับมองให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเกิดจักขุปัญญาญาณจักขุปัญญาญาณจะเกิดธรรมวิจยะในการดำริคือเจตนาในความเป็นไปที่ถูกต้องอยู่ในองค์มรรค8ไงครับนะครับถ้าเกิดจักขุปัญญาญาณคือมีญาณนะมีความอย่างรู้ว่าตรงนี้เรายึดอย่างนี้เวทนาอย่างนี้แล้วเรากระทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุผลของตัณหาเพราะตัณหาอย่างนี้ก่อเกิดภพชาติอย่างนี้นะครับมันจะดำริไปทางภพชาตินะครับกระทำไปทางภพชาติทั้งทางกายทั้งวาจา มันเป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ยเรามาเรียนรู้ตรงนี้ครับนี่คือการยกจิตขึ้นมาเรียนรู้ความจริงหนึ่งเพ่งอารมณ์และรับรู้สภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปิติก็ดีเป็นอนัตตาเขาเรียกว่าเวทนาครับนะผัสสะทางกาย1ผัสสะทางจิต1นะครับนะครับกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละครับนะครับกายคือรู้จักกายถ้ามองเป็นอนัตตาอนิจจังก็กายสักแต่ว่ากายครับรู้สึกทางกายกายสักแต่ว่ากายมันสามารถแปรเปลี่ยนได้ตามเหตุตามปัจจัยนะครับแปรเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวก็หนาวกระทบกายร้อนกระทบตายอายตนะทางกายนะครับตาเห็นรูปนะครับหูฟังเสียงทั้งหมดคืออายตนะเกิดเวทนาในจิตนะครับเหมือนการดูลมหายใจนะครับเข้าไปเกิดเวทนาทางจิตกิริยาการขับเคลื่อนคือเวทนาทางจิตปิติก็ดีสุขก็ดีคือเวทนาทางจิตนะครับเหมือนกันครับอายตนะรับรู้เกิดเวทนาในจิตนะครับเราก็มองเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไงครับนะครับสัญญาระลึกรู้อันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนในเวทนาการดำริมันก็จะไม่มีกิเลสตัณหาถ้ามีกิเลสตัณหามันจะดำริในการกระทำหรือการแสวงหาว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แสวงหาอย่างนี้กุศลอย่างนี้ดีอย่างนี้บุญอย่างนี้บาปอย่างนี้นี่คือถูกอำนาจแห่งกุศลอกุศลบุญบาปสุขทุกข์อุ่นว่างมันครอบงำความรู้สึกหรือเลื้อยไปถือเอาระบบอายตนะหรือระบบประสาทในความรู้สึกนี้ว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนขึ้นมาอีกยิ่งหยาบไปเลยครับมันยิ่งหยาบนะครับแต่ถ้าเรามาเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนื้อหยุดอยู่นิ่งๆนี่คือหยุดเพื่อรู้ความนิ่งนะครับหยุดเพื่อรู้ความนิ่งครับนิ่งเพื่อรู้ความเคลื่อนคำว่านิ่งเพื่อรู้ความเคลื่อนนี่เรานิ่งอยู่ในเวทนาแล้วเราจับยกอนัตตสัญญาเนี่ยครับขึ้นมาอันนี้แต่สัญญานะครับสังขารที่เป็นแปรไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับสำคัญมั่นหมายในความมีสัตว์บุคคลตัวตนในเวทนานี้ไม่ได้คือสัญญานี่มันมีสติมีสมาธิคือความตั้งมั่นในความเป็นอนัตตามีปัญญามองเห็นความจริงว่ามันแปรเปลี่ยนจริงสำคัญมั่นหมายไม่ได้จริงๆสติสมาธิปัญญามันรวมอยู่ณปัจจุบันขณะนี้นะครับนะครับอธิจิตตรงนี้นะครับอธิศีลตรงนี้อธิปัญญาตรงนี้ครับอธิจิตอธิศีลอธิปัญญาสัมปยุตธรรมนะครับญาณสัมปยุตธรรมอยู่ตรงนี้ตรงที่มันตั้งมั่นในความเป็นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับในเวทนานี่ครับสมังคีธรรมคือการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดมารวมอยู่องค์นี้ถ้าเป็นน้ำที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยน้ำทั้งสายนะครับมันจะไหลลงสู่ทะเลตรงนี้นะครับอธิจิตอธิศีลอธิปัญญาทั้งหมดนะครับที่เรากระทำมาทั้งปิติสุขทั้งหมดมันจะมาเป็นกำลังหรือการรวมอยู่ในอธิจิตอธิศีลอธิปัญญาก็คือสมาธิสติ และลึกรู้ในความเป็นอนัตตาหรือไตรลักษณญาณตรงนี้ครับสมาธิตั้งมั่นนะในความจริงตรงนี้อนัตตาก็คือตั้งมั่นปัญญาตั้งมั่นในความจริงตรงนี้นะครับตั้งมั่นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้นี่คือไตรลักษณญาณนะครับนี่คือจักขุปัญญาญาณนี่คือญาณนะครับคือการเพ่งรู้อยู่ซึ่งความจริงในเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเวทนากายเวทนาจิตก็ดีนะครับทางรูปทางนามก็ดีนะครับกายเวทนาจิตธรรมก็คือความเป็นอนัตตาธรรมนะครับนะครับหรืออนิจจังธรรมนะครับคือความสำคัญมั่นหมายไม่ได้ในเวทนานะครับเนี่ยนะครับจะเป็นปิติจะเป็นสุขจะเป็นความรู้สึกกลัวความรู้สึกวุ่นความรู้สึกว่างสำคัญมั่นหมายไม่ได้นะครับนะครับสำคัญมันไหนไม่ได้มันคือสักแต่ว่าเวทนาจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาก็สำคัญมันหมายไม่ได้นี่คือสติระลึกรู้ความจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสมาธิตั้งมั่นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ปัญญารู้แจ้งความจริงหรือแจ้งความจริงชัดแจ้งซึ่งความจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันเป็นอธิจิตอธิศีลอธิปัญญามันรวมอยู่ในองค์เดียวกันครับนี่มันรวมอยู่ตรงนี้นะครับรวมเพื่อเพ่งดูเวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนานะครับญาณความอย่างรู้นะครับความเห็นมันจะปรุงยังไงก็ช่างความเห็นปรุงไม่ได้หรอกครับความเห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีจะเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์จะดีจะเป็นครูอาจารย์ก็ดีจะเป็นดีจะเป็นชั่วจะเป็นบุญจะเป็นบาปจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์จะเป็นวุ่นจะเป็นว่างมันปรุงไม่ได้หรอกครับจะเป็นความผิดหรือความถูกความดีหรือความชั่วมันปรุงไม่ได้ครับนี่ไงครับมันถึงเหนือดีได้เหนือชั่วเหนือบุญได้เหนือบาปเหนือเหตุได้เหนือผลนะครับเหนือความมีได้ความไม่มีตรงนี้นะครับเหนือสมมุติและบัญญัติตรงนี้ไงครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับการทำมาทั้งด้านของฌานการเพ่งอารมณ์การได้ฐานปิติเนื้อตลอดทั้งการทำบุญทำทานนะครับปิติสุขพวกนี้มันเป็นฐานเข้ามาเพื่อสุ่งนี้ตลอดทั้งจับใบไม้เพ่งพินิจพิจารณาความแปรเปลี่ยนมรณสติมั่งความแปรเปลี่ยนทางธาตุสังขารมั่งนะครับฤดูกาลในอากาศมั่งนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยมั่งความดิ้นรนของญาติโยมมั่งนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นไปเพื่อสิ่งนี้นะครับเป็นไปเพื่อสิ่งนี้เองครับเหมือนเราต้องการข้าว ทั้งการหว่านไถทั้งการหว่านข้าวทั้งการไถนาตลอดทั้งอาศัยวัวควายตลอดทั้งบุคคลนะครับตลอดทั้งการดำตลอดทั้งฝนฟ้านะครับตลอดทั้งฟืนไฟเพื่อหุงข้าวตลอดทั้งสีข้าวตลอดทั้งการนึ่งข้าวหุงข้าวออกมาแล้วตลอดทั้งการเคี้ยวใส่ปากนะคะกับข้าวมาแล้วเอารสอิ่มฉันใดฉันนั้นครับการปฏิบัติของเราทั้งทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาของเราเป็นไปเพื่อความสงบก็คือความสงบจากสัตว์บุคคลตัวตนก็คือนิพพานธาตุก็คือผลวิมุตติก็คือผลบัญญัติว่าบุญได้บาปสุขได้ทุกข์วุ่นได้ว่างครับดีได้ชั่วนะครับผลตรงเนี้ยนะครับมันผลตรงเนี้ยผลจากสัตว์บุคคลตัวตนนะครับผลตรงเนี้ยเพราะความแจ้งชัดในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงเนี้ยนะครับมันตรงนี้นะครับเหมือนเรากระทำทั้งหมดนะครับเป็นไปเพื่อให้เราได้ข้าวมานะครับหุงข้าวแล้วกินข้าวทานข้าวเข้าไปอิ่มเหมือนกันครับแต่ตลอดทั้งยืนเดินนั่งนอนปิตินะครับสุขนะครับฐานพวกนี้ตลอดทั้งการทำบุญทำทานหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลก็คือตรงนี้นะครับก็คือเป็นไปเพื่อความสงบถ้าพูดง่ายๆก็ดีฐานในด้านของการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีนะครับการทำบุญทำทานก็ดีนะครับทานศีลภาวนาทั้งหมดเป็นไปเพื่อความสงบก็คือทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมือนะครับที่เป็นไปเพื่อความสงบก็คือเป็นไปเพื่อความสงบจากสัตว์บุคคลตัวตนนะครับก็คือเป็นไปเพื่อนิพพานนะครับมรรคผลนิพพานนี่แหละนะครับมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่แหละนะครับมรรคสี่ผลสี่นั่นแหละครับเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความสงบที่เป็นจริงก็คืออนัตตาธรรมก็คือนิพพานธาตุนิโรธธาตุวิมุตตินะครับนี่คือลักษณะมันนะครับนี่คือลักษณะเราสามารถประกอบร่วมทั้งในด้านเราไม่ต้องไปเถียงกันว่าสมถะวิปัสนาวิปัสนาธรรมถะหรอกครับมันเป็นองค์เดียวกันทั้งหมดนะครับทั้งสติสมาธิปัญญามันเป็นองค์เดียวกันทั้งหมดไม่มีสมาธิมาก่อนหรือไม่มีปัญญามาก่อนครับนะครับมันอยู่ในองค์เดียวกันทั้งหมดที่ผมพูดบ่อยๆคุณจะสำคัญมั่นหมายว่าขาขวาพาคุณเดินมาถึงขาซ้ายไม่สำคัญได้ยังไงทั้งขาซ้ายและขาขวามันสำคัญหมดครับคุณอย่าสร้างเหตุผลในความแบ่งแยกออกมาจนเกิดคติที่แบ่งแยกนะครับจนคุณถือว่าครูอาจารย์คุณถูกครูอาจารย์คนอื่นผิดหรือครูอาจารย์คนอื่นผิดครูอาจารย์คุณถูกมันไม่ได้หรอกครับสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันแบ่งแยกกันไม่ได้หรอกครับมันรวมอยู่นะครับรวมอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่ว่าต้องสมถะมาก่อนนะครับสมถะคืออะไรการถืออารมณ์ขึ้นมานะครับความมั่นในอารมณ์นะครับสมถะความมั่นในอารมณ์ก็เหมือนฌานนะครับเหมือนที่ผมพูดคุณไปแล้วคุณก็ไปยึดในอารมณ์ถ้าคุณไม่เห็นมีสมาธิในความจริงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในอารมณ์คุณก็จะหมกมุ่นในอารมณ์ลุ่มหลงในอารมณ์นะครับถ้าคุณมีแต่ปัญญาอย่างเดียวฟุ้งเฟ้อไปในด้านของความคิดคุณก็ไม่มั่นในอารมณ์นะครับคุณก็ถืออารมณ์มาพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้คุณก็คิดเรื่องนั้นทีฟุ้งไปเรื่องนี้ทีใครพูดอะไรก็ฟุ้งเฟ้อกันไปทีวิ่งทะยานเขาว่าบุญก็บุญเขาว่าบาปก็บาปเขาว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์ก็ไปเขาว่าองค์นี้พระอริยสงฆ์ก็ไปเขาว่าองค์นี้นะครับมันก็ฟุ้งเฟ้อกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่มีความมั่นคงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิครับเห็นไหมแต่ถ้าคุณมีแต่ความมั่นในอารมณ์หมกมุ่นกันอยู่ในอารมณ์เสวยปิติสุขหมกมุ่นแต่จะเอาจะเอาจะเอา
พอมันเสื่อมก็หมกมุ่นเข้าไปเสวยใหม่ไอ้นี่ก็ไม่มีปัญญานะครับไม่มีปัญญาในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สมาธิสติสมาธิปัญญามันมั่นอยู่ในที่อนิจจังทุกขังอนัตตาไงครับพระโสดาชั้นต้นถึงมั่นคงอยู่ตรงนี้ครับไม่มีความขัดแย้งสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาไม่มีศีลพัตตาปามาสคือการทำเป็นไปเพื่อความเข้มความขังนะครับเป็นไม่เป็นไปเพื่อภพชาติไม่เป็นไปเพื่อความเข้มความขังถือของวัดปฏิบัติไม่เป็นไปเพื่อเอานะครับแต่ปฏิบัติเพื่อให้รู้ความจริงนะครับสักกายทิฏฐิก็คือไม่ถือความมีตัวมีตนในธาตุขันธ์เนี่ยมันสักแต่ว่าธาตุนะครับนี่ไงพระโสดามันถึงสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตาปามาส3ตัวนี้ถึงหมดไปนะครับก็เพราะว่ามันไม่มีคลางแคลงสงสัยแล้วครับในเรื่องของสติสมาธิปัญญามันไม่มีการแบ่งแยกแล้วทั้งสมถะวิปัสสนานะครับมันเป็นองค์เดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องมีสมาธิก่อนไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีปัญญาก่อนแล้วยกคติทั้งสองคติมาทุ่มเถียงกันว่าต้องมีสติก่อนต้องมีสมาธิก่อนถึงจะดำรงปัญญาก็เพราะคุณไม่มีปัญญานี่สิคุณถึงเถียงกันอย่างนี้อีกคนหนึ่งต้องมีปัญญาก่อนถึงจะมีสมาธิก็คุณไม่มีปัญญาสิคุณถึงฟุ้งเฟ้อกันอยู่อย่างนี้นี่คือลักษณะความจริงของมันนะครับมันก็เลยแบ่งคติอย่างนี้คุณก็ไม่เข้าใจหรอกสติความตั้งมั่นคืออะไรนะครับสติสมาธิปัญญาคืออะไรความตั้งมั่นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญารู้ทั่วในอารมณ์หรือปัจจุบันขณะหรือรู้ธาตุทั้งปวงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยนี่มันเป็นอย่างนี้ครับนี่มันถึงจะคลายได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณยังจะคล้องผูกมัดกันอยู่ในคติทางครูอาจารย์และเกิดความวังแคงสงสัยอยู่หลักฐานแรกๆนี้ยังไม่เข้าใจเหมือนที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันก็ประกอบกันนะครับถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณจะทำปิติได้ยังไงคุณจะพิจารณาธาตุขันธ์ว่าอะไรสมควรพอสมควรนะครับภาวนาอย่าให้มีการเวลายังไงนะครับจะมีเครื่องข้องสิ่งใดไม่ได้มันต้องใช้สติปัญญาพิจารณาขี้คายออกทั้งหมดว่าเราเพียรอะไรเรามีภาระอะไรไม่มีภาระที่ต้องไปก่อไปสร้างอะไรแล้วตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับยืนเดินนั่งนอนก็อยู่กับตัวเองในปัจจุบันตัวเองยังไงตัวเองทางกายยังไงรู้จักความรู้สึกรู้กายในกิริยาที่เปลี่ยนไปรู้จักความรู้สึกทางจิตมันวุ่นอะไรมันรู้สึกอะไรนะครับเราก็พิจารณาเพ่งในอารมณ์หนึ่งเพ่งในความจริงในอารมณ์นะครับเมื่อถืออารมณ์ขึ้นมาได้เราก็เพ่งความจริงได้สิครับพิจารณาได้สิครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่มีการแบ่งแยกนะครับสติสมาธิปัญญามันองค์เดียวกันหมดนะครับคุณจะแบ่งแยกยังไงที่ผมบอกว่าขาซ้ายมันสำคัญกว่าขาขวาหรือขาขวาสำคัญกว่าขาซ้ายในการเดินของคุณแขนซ้ายหรือแขนขวามันสำคัญแล้วคุณจะบอกว่ามันสำคัญกว่าได้ยังไงนะครับมันก็เป็นสิ่งเดียวกันที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันสติสมาธิปัญญามันเกื้อกูลซึ่งกันและกันฟันบนและฟันล่างมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันในการเคี้ยวข้าวในการขบฉันนะครับคุณจะบอกว่าสติก็ดีสมาธิมาก่อนหรือปัญญามาก่อนมันไม่ได้เหมือนพูดกับคนโง่นะครับเห็นหน้าไม่เห็นหลังนะครับเห็นหลังไม่เห็นหน้านะครับอย่างนี้ไม่มีปัญญาครับไม่ใช้ความจริงกันพูดนะครับนะครับนี่เราต้องมองงี้คนที่จะเข้าถึงความจริงมันต้องรอบมากกว่าที่จะไปแบ่งแยกในเรื่องขี้ผงอะอย่างนั้นหรอครับมันต้องมองงี้รวมลงในจุดเดียวกันทั้งหมดครับสติสมาธิปัญญามันตั้งมั่นอยู่กับความจริงความจริงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละครับนะครับอารมณ์นะครับการยกอารมณ์การถืออารมณ์ขึ้นมาพิจารณาให้รู้เรื่องในเรื่องที่มันรู้ก็คือพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับหรือจะฐานล่างๆก็พิจารณาให้เห็นว่านี่ทุกข์นะเนี่ยการที่เราเล่นรนอย่างนี้ความที่เราอยากอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้ถืออารมณ์นี้ขึ้นมาพิจารณาโอ้พฤติกรรมอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้มันทุกนี้มีปัจจัยมาจากไหนก็ปัจจัยจากการดิ้นรนแสวงหาของเรานี่เกิดจากความยึดมั่นก็คือความมีตัวตนอวิชชาคือความมีตนเมื่อตนมีตนอยู่ย่อมเกิดการแสวงหาเพื่อตนนะครับจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นร่างของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหมดเป็นความเนื่องมาจากตนก็สิ่งที่เรากระทำนี่ถืออารมณ์นี่เรียกว่าตัณหานะกิริยาในความเหนื่อยยากลำบากในร่างของกายไม่ได้พักผ่อนนะครับพาหมู่คณะแบกอิฐหินปูนทรายกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับสร้างวัตถุแห่งกามอารมณ์วัดวาอารามไม่ได้ปลูกจิตสำนึกแห่งความถูกต้องเกิดขึ้นในจิตหมู่คณะและตัวเราเองเลยทั้งหมดเกิดจากอะไรโอ้ตัณหาเนาะมันเผาเราทำให้เราร้อนทำให้เราหลงในวัตถุแห่งกามอารมณ์หลงในวาสนาการสร้างวาสนาเพื่อภพชาติเป็นไปเพื่อวัตตะไม่ใช่เป็นไปเพื่อวิวัตตะเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ตรงนี้มันผิดไงครับมันก็เลยหมกมุ่นกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือสติอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญามันก็พูดกันเป็นปล่อยหอยพูดกันแบบนกแก้วนกขนทองนะครับ
นะครับพูดตามหนังสือเขาพูดมาว่าสติเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ถึงจะเป็นผลอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดผลเกิดขึ้นในจิตใจตัวเองแล้วก็ไม่มีอุบายนะครับในการเข้าถึงจิตเลยนะครับมันไม่มีอุบายในการเข้าถึงจิตนะครับไม่มีเหตุผลแห่งความจริงมีแต่เหตุผลแห่งกิเลสตัณหานะครับฟุ้งเฟ้อไปตามวัตถุฟุ้งเฟ้อไปตามโลกไปตามสังคมไปตามความนิยมของโลกนะครับฟุ้งเฟ้อกันไปอย่างนั้นนะครับมันก็เลยไม่เห็นความจริงในตัวเราเองไม่เห็นกิเลสตัณหาเมื่อไม่เห็นตัณหาไม่เห็นทุกข์มันจะเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ยังไงนะครับก็ตัวเรายังไม่เห็นตัณหาเนี่ยที่เผาไหม้กันอยู่เนี่ยครับไม่เห็นทุกข์เนี่ยทุกข์คือตัณหาตัณหาคือทุกข์เนี่ยเมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นตัณหาแล้วคุณจะไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงนะครับเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเห็นเกิดจากการปล่อยละวางนะครับไตรลักษณะญาณเนี่ยญาณเนี่ยนะครับเกิดจากการเห็นไตรลักษณะนะครับถึงจะเกิดนิพพานญาณว่าโอ้นี่กูโง่เนาะกูยึดอย่างนี้ทุกอย่างนี้ทุกอย่างนี้หมุนเวียนอย่างนี้คนเรามันแค่นั้นแหละชีวิตจิตใจมันก็ไปยึดสำคัญมั่นหมายอย่างเงี้ยมันก็เลยทุกข์พอมันมีสัตว์บุคคลตัวตนสำคัญมั่นหมายขึ้นมาอย่างนั้นมันก็เลยเกิดการแสวงหาดิ้นรนแสวงหาซึ่งกามภพรูปภพอรูปภพหมุนเวียนกันไม่จบสิ้นนะครับทุกอยู่กับอดีตมั่งทุกอยู่กับอนาคตหมกมุ่นอยู่กับปัจจุบันในปัจจุบันนี่แหละมันก็เป็นอดีตปัจจุบันนี่แหละมุ่งไปสู่อนาคตอนาคตนั่นแหละมันเป็นอดีตเป็นปัจจุบันมันหมุนเวียนเปลี่ยนอย่างนี้ด้วยความมีสัตว์บุคคลตัวตนไงครับวัฏฏะทุกข์มันถึงหมุนเวียนอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในจิตใจอดีตมั่งอนาคตมั่งปัจจุบันมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งถูกมั่งผิดมั่งวุ่นมั่งว่างมั่งนะครับมันก็แค่นั้นเพราะมันไม่เห็นความจริงนะครับนี่คือลักษณะมันครับนี่แหละครับคือบาดฐานในการเรียนรู้นะครับเพื่อเข้าถึงความจริงมันนะครับเป็นไปเพื่อความสงบทั้งหมดเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับนะครับเหมือนการทำนานะครับเราแม้เราจะต้องอาศัยฝนนะครับอาศัยตัวเราด้วยอาศัยบุคคลอื่นได้นะครับอาศัยควายอาศัยไถนะครับนะครับอาศัยน้ำนะครับตลอดทั้งเวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องอาศัยหม้อนะครับนะครับอาศัยการหุงการต้มอาศัยไฟนะครับก็เป็นไปเพื่อความอิ่มนะครับเพื่อความอิ่มนะครับชั้นใดก็เหมือนกันครับการบำเพ็ญในด้านของทานศีลภาวนาก็ดีนะครับการฝึกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะครับเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะครับนะครับไม่ใช่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นไปก่อนก่อเกิดภพชาติเลยนะครับแต่ให้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะครับเป็นไปเพื่อสละละปล่อยวางก็คือเป็นไปเพื่อความสงบนะครับเป็นไปเพื่อความแจ้งชัดในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับจะพิจารณาอะไรก็ให้ลงที่อนิจจังทุกขังอนัตตานะครับจะตั้งมั่นอะไรก็ให้ตั้งมั่นลงที่อนิจจังทุกขังอนัตตานะครับนะครับจะลึกรู้อะไรในเวทนาเนี่ยในสัญญานี้ก็ให้ลึกรู้ในความเป็นอนัตตานะครับคือความว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนมีแต่สังขารเท่านั้นที่แปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนในธาตุในสังขารนี้นั่นแหละครับสมควรแล้วล่ะครับ